ปีเตอร์คราวอดีตหัวหอกลิเวอร์พูลเอ่ยดาร์วินนูนเยสศูนย์หน้ารูปหล่อของลิเวอร์พูลมีประโยชน์และมีความแข็งแกร่งแต่ยังขาดความคมในการทำประตูหากแก้ไขจุดนี้ได้ทัพหงแดงมีลุ้นแชมป์ยาวๆปีเตอร์คราวอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูลได้แสดงความเชื่อมั่นว่าดาร์วินนูนเยสหัวหอกค่าตัวแพงของลิเวอร์พูลจะมีบทบาทสำคัญในการนำทีมลุ้นความสำเร็จในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะด้วยฟอร์มการเล่นที่พัฒนาขึ้นและการทำประตูที่น่าประทับใจนูนเยสที่ย้ายจากเบนฟิก้ามายังแอนฟิลด์ด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์ได้รับการชื่นชมจากแฟนบอลแม้เขาจะถูกวิจารณ์ในเรื่องของความไม่คงเส้นคงวาแต่เขาก็ยังสามารถทำผลงานได้ดีด้วยการยิงประตู15ประตูจากซีซั่นแรกและฤดูกาลนี้ทำได้10ประตูและ10แอสซิสต์จาก32เกมคราวที่ยิงไป42ประตูจาก134เกมให้กับลิเวอร์พูลได้เชื่อมั่นว่านูนเยสจะเป็นผู้เล่นคีย์แมนให้กับทีมในการลุ้นแชมป์เขาเชื่อว่านูนเยสจะสามารถใช้ความเร็วและความแข็งแกร่งของเขาในการทำอะไรที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมได้หลายๆอย่างแม้ว่าเขาจะขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์บ้างเขายังเปรียบเทียบประสบการณ์ของเขาเองกับนูนเยสโดยเน้นย้ำว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่ยากลำบากของเขาและเขาเชื่อว่านูนเยสจะได้รับการสนับสนุนเช่นกันในการเป็นผู้เล่นที่มีค่าต่อทีมจนกระทั่งจบฤดูกาล